สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม Ragnarok X Next Generation นะครับวันนี้ก็อยู่กับ Level 5กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำไกด์วิธีการเล่นเกี่ยวกับสไนเปอร์นะครับเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยที่เล่นสไนเปอร์ไปเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนคลาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็มาดูกันก่อนว่าการเล่นคลาสสไนเปอร์ในแบบของ Level 5เนี่ยเล่นไว้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรอดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเตตัสของตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับว่าผมได้อัพอะไรไปบ้างนะสเตตัสของสไนเปอร์เนี่ยหลักๆเลยก็จะเน้นเป็นเด็กมายาวๆนะผมจะอัพเด็กมาตั้งแต่แรกๆเลยมาจนถึง80แล้วก็จะเริ่มลงลักไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้นกนั้นมีโอกาสที่จะออกบ้างเนื่องจากสกิลตอนเป็นสไนเปอร์แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆกับการที่จะทำให้นกออกไปโจมตีเพื่อคอมโบกับสกิลบางสกิลของสไนเปอร์มันจะทำให้ยิงแรงขึ้นอีกด้วยนะครับก็การอัพสเตตัสก็ประมาณนี้เลยต่อมาที่สกิลนะครับสกิลก็จะมีเดี๋ยวเราจะไล่กันตั้งแต่คลาสที่1เลยนะครับตอนที่เป็นอาร์เชอร์เนี่ยสกิลที่จำเป็นต้องอัพเลยก็จะมี OI 10นะครับกดอัพไปเลย Watcher Eye 5 level Elemental Arrow 10 level นะครับทั้ง3สกิลนี้ค่อนข้างมีความจำเป็นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น OI ก็จะเพิ่มได้ถึง30จุดเลยนะครับที่เลเวล30เพราะเชื่อ R จะทำให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยไกลขึ้นรวมถึงสกิลบางสกิลก็จะทำให้โจมตีไกลขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลสตาร์ฟนะครับเชงแอโร่โฟกัสช็อตแอคทูติ้งรวมถึงแอโร่ชาวเวอร์เนี่ยก็จะทำให้ขอบเขตของสกิลกว้างขึ้นด้วยเนาะต่อมา Elemental Arrow นะครับเป็นสกิลที่จำเป็นมากๆอีกอย่างหนึ่งของสไนเปอร์เลยเพราะว่าการใส่ลูกธนูท่าทางหลักจะทำให้คุณสมบัติของลูกธนูนั้นสร้างเอฟเฟกต์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหากใส่ลูกธนูท่าต่างๆนะครับจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 10% หากใส่ลูกธนูไฟเนี่ยมีโอกาส 20% จะทำให้เผาไหม้ด้วยนาน5วินาทีหากใส่เป็นลูกธนูซิลเวอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นท่าโทลลี่เนาะแล้วก็หากใส่เป็นลูกธนูน้ำแข็งก็จะทำให้การโจมตีเนี่ยเป็นท่าน้ำแล้วก็มีโอกาส 20% ด้วยทำให้เกิดเอฟเฟกต์สโลว์แก่ศัตรูนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ที่มาเพิ่มเติมจากสกิลนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง3ธาตุเนาะส่วนธาตุลมแล้วก็ธาตุดินเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจปกติ 10% นั่นแหละแต่แค่ว่าจะเปลี่ยนลูกธนูเป็นธาตุนั้นๆด้วยแต่ไม่มีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมเหมือนธนูไฟธนูแสงแล้วก็ธนูน้ำเนาะถัดมากันที่คลาส2นะครับสกิลจำเป็นเลยสำหรับสไนเปอร์เนี่ยก็จะมี Improve Concentration นะครับสกิลนี้ต้องอัพไปเต็ม10นะเป็นสกิลบัฟที่จะเพิ่ม AT 20จุดแล้วก็เด็ก20จุดเพิ่มเด็กให้สูงมากนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกดาเมจได้เพิ่มอีกมากขึ้นเลยต่อมาสกิลดิสเกรนนะครับอัพไว้เต็ม10เหมือนกันจะทำให้เขาสร้างดาเมจต่อมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ประเภทแมลงแล้วก็ประเภทปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 10% โฟกัสช็อตนะครับควรอัพไว้เต็มนะสกิลนี้เหมาะสำหรับในการตีบอสมากๆบางครั้งเองการที่เราเอาไปเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ก็มีความจำเป็นมากๆเหมือนกันอัพไว้10แล้วก็ใช้ตอนเลเวล10เลยไม่จำเป็นต้องมาสนใจตรงคูดาวแปรผันนะครับตรงนี้คืออัพไว้ที่10เนี่ยคือเห็นผลดีที่สุดแล้วสำหรับสกิลโฟกัสช็อตเนาะต่อมาอีกอันนึงก็จะเป็นฟอร์เคิลมาเตอรี่นะครับฟอร์เคิลมาเตอรี่เนี่ยอัพไว้แค่1ก็พอนะเพื่อที่จะให้เราสามารถเช่านกได้แล้วก็เวลาโจมตีปกติเนี่ยจะทำให้นกเนี่ยมีโอกาสออกไปโจมตีด้วยเพื่อเป็นสกิลที่จะไปคอมโบในคลาสสไนเปอร์ต่อไปนะถัดมาที่คลาสสไนเปอร์แล้วนะครับคลาสสไนเปอร์เนี่ยสกิลที่จำเป็นต้องอัพเลยก็จะมีดังนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอันที่ให้ความสำคัญที่สุดเลยแล้วกันเอชเทมเมอร์ Tamer นะครับเป็นสกิลที่เมื่อนกออกไปโจมตีเนี่ยจะทำให้ตัวละครของเราสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 0.5% นาน7วินาทีนะครับซ้อนทับได้สูงสุด3ขั้นต่อ1เลเวลนะต่อ1เลเวลถ้าหากเราอัพเต็มเนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นทั้งหมด 5% ต่อ1สแต็กนะครับสูงสุด3สแต็กแปลว่าแรงขึ้นอีก 15% สกิลนี้เพิ่มดาเมจให้กับตัวละครเราได้เยอะมากๆเลยถัดมาสกิล Wind Walk นะครับอัพไว้แค่5เพื่อเป็นทางผ่านก่อนแล้วก็มาอัพ True Sight นะ True Sight ก็เป็นอีกสกิลนึงที่เป็นสกิลบัฟที่จำเป็นมากๆสำหรับสไนเปอร์เหมือนกันนะครับสกิลนี้เขาจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด 20% นะครับอ่ะแล้วก็สเต็กพื้นฐานทั้งหมดด้วยอย่างละ10จุดเนาะก็จะมีสเต็กเอติเด็กอินวิทอะไรก็ว่าไปนะทุกสเต็กเลยทั้งหมด10จุดนะครับเพิ่ม P Attack 20% แล้วก็เพิ่มครีดาเมจอีก 50% นาน15วินาทีพอเรามีสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เรายิงแรงมากๆเลยครับใครที่เล่นเป็นสายคริติคอลดาเมจอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้ริแรงมากๆเลยทีเดียวสำหรับสกิลนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลทางเลือกแล้วว่าเพื่อนจะเลือกลงอันไหนต่อนะครับต
็จะมีทางเลือกอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลไวท์วอล์กเองก็สามารถอัพเต็ม10ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูฟสปีดอีก 10% ให้กับตัวละครเราถามว่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นอยู่นิดหน่อยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากเท่ากับของอาชีพพระนะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีพระเนี่ยก็จะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้นะแต่ผมจะอัพไปแค่5ละกันนะครับเพราะว่าเวลาเวลเนี่ยผมก็จะเลือกที่จะยืนอยู่กับที่มากกว่าที่จะวิ่งวนตีไปตีมานะสกิลดีเทคอัพไว้1นะครับในกรณีที่เจอมอนสเตอร์ที่มันมุดดินก็สามารถใช้สกิลดีเทคเนี่ยสามารถขุดมอนสเตอร์ที่มันมุดดินได้อย่างเช่นเวลาเราไปล่าโกติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมุดดินหายตัวไปเราก็ขุดขึ้นมาได้เลยนะไม่ต้องเข้าออกไหนให้เสียเวลานะครับสกิล intimidation นะครับเป็นสกิลที่เมื่อนกของเราออกไปจิกศัตรูเนี่ยมีโอกาส 14% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะสตันนะครับนาน 0.3 วินาทีพร้อมทั้งการโจมตีปกติหรือการโจมตีสกิลของตัวเราเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มให้กับศัตรูขึ้นด้วยนะครับสกิลนี้จริงๆแล้วก็ควรจะอัพเต็มนะเพราะว่าถ้าอัพเต็มเนี่ยสกิลนี้จะสตันเป้าหมายนานถึง3วินาทีเลยค่อนข้างมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลแล้วก็ PVP นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสกิลนึงที่ควรจะอัพให้เต็มเนาะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลวิวอวาเคนนิ่งนะครับสกิลนี้จะเพิ่มลักให้เรา2จุดต่อ1เลเวลเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ฟอลคอนของเราเนี่ยออกไปโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับก็จะทำให้ลักเพิ่มขึ้น20จุดแล้วก็มีโอกาสที่ฟอลคอนจะโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 20% ก็เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้คู่กับอินเตอร์มีเดชั่นได้เยอะมากๆรวมถึงเอสเคมเมอร์ด้วยเนาะคอมโบกันไปคอมโบกันมาก็ทั้งหมด3สกิลนี้ส่วนสกิลอื่นไม่ว่าจะเป็นสกิลมันจีไฟอิงนะครับหรือว่าชาร์จชูตติ้งเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆจะเอาไว้ใช้หรือเปล่าส่วนใหญ่สกิลพวกนี้เนี่ยจะเน้นเอาไว้ใช้ใน KVM หรือวอลมากกว่าเพราะว่าเอาไว้กระแทกศัตรูออกไปไม่ให้อยู่ใกล้เรามากเกินไปนะครับถึงแม้ว่าดาเมจมันอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนก็จะเล่นเป็น ADL หรือว่าการโจมตีปกติออโต้แอทแทคมากกว่าที่จะเป็นสกิลเนาะแล้วก็สกิลที่ใช้จริงๆก็จะมีแค่สกิลโฟกัสช็อตสกิลเดียวนะครับสำหรับการโจมตีส่วนถ้าใครมีพอยต์เหลือเอาไว้เล่น KVM บ่อยๆก็อัพเช็คแอโร่ไว้ด้วยก็ได้นะหรือว่าจะอัพแอโร่โชเวอร์ไว้ด้วยสักหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะแต่ว่าเช็คแอโร่ยังไงก็ควรมีไว้สักหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่น KVM ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูของสวมใส่กันบ้างนะครับว่าผมเลือกใส่เป็นของสวมใส่อะไรบ้างเนาะของสวมใส่ที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเลือกเป็นธนูสีฟ้านะครับธนูสีฟ้าที่จะเพิ่มที่ attack 300หน่วยแล้วก็ APD 150หน่วยนะครับอัปเกรดที่เลเวล100แล้วก็จะเพิ่มที่ attack ถึง 1,100 หน่วยรวมถึง APD ด้วย550หน่วยนะครับดีไฟไป4จะเพิ่ม final APD 150% ที่ attack 60% ส่วน off mail เนี่ยก็ยังข้ามไปก่อนละกันนะครับเพราะว่า off ไว้แค่ทำ quest ของชิ้นน้องพาเท่านั้นยังไม่ได้เห็น off อะไรเอ่ยเน้น off แบบจริงจังเลยแต่ถ้าใครอยากจะเน้น off mail ด้วยก็เน้นว่าเน้นเป็นเด็กล้วนๆไปก่อนนะครับเน้นเมืองพรเนี่ยแหละไม่จำเป็นต้องไปเมืองสูงๆนะครับก็เน้นเด็กตรงเมืองพรไปเรื่อยๆเลยส่วนการ์ดใช้ก็ยังเป็นการ์ดที่ดรอปมาหรือเปิดมาได้นะครับยังไม่ได้ซื้อการ์ดอะไรมาใส่เพิ่มเติมก็ใส่เป็นประมาณนี้ไปก่อนละกันพร2ใบเพิ่ม HPD 120นะครับแล้วก็สกิลด้านเวิร์คเกอร์เพิ่มคลี120แต่ถ้าหากเลือกใส่ได้ก็แนะนำเป็นบิ๊กฟุตนะครับบิ๊กฟุตทั้ง2ใบที่จะเพิ่มการโจมตีปกติแรงขึ้น 10% แล้วก็ทำให้การโจมตีธาตุโฮลี่แรงขึ้นอีก 10% เหมาะมากๆสำหรับฮันเตอร์หรือสไนเปอร์นะไม่ว่าเราจะไม่ใส่ลูกธนูหรือว่าใส่ธนูธาตุศักดิ์สิทธิ์เองก็ตามก็จะตีแรงขึ้นด้วยแต่ถ้าหากใครมีงบเยอะๆหน่อยแนะนำว่าให้ไปซื้อเจ้าตัวจิ๊กซอของดันเจี้ยนรายวันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเป็น Tomb of Origin นะครับ360ชิ้นแล้วก็เลือกมาเป็นการ์ดเบรกการ์ดเบรกก็จะเป็นใบนี้นะครับเป็น break day จะทำให้ตีมอนเตอร์ทุกขนาดเข้า 100% เหมาะมากไม่ว่าจะไปฟาร์มมอนเตอร์ตัวไหนก็ฟาร์มได้หมดทุกตัวตีเข้าแรง 100% อีกทั้งยังทำการโจมตีธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินแรงขึ้น 15% ด้วยควรมีไว้1ใบในอาวุธเนาะประมาณนี้นะครับผมต่อมาเสื้อเองก็เลือกใส่เป็นชุดฟ้านะครับเพื่อที่จะให้เข้าคอมโบกับเซตธนู3ชิ้นนะเป็นเซตvelocity level 2ตอนนี้ทำเป็นเลเวล2แล้วนะครับเพราะเลื่อนเป็นเลเวล40กำลังจะเลื่อนเป็น50นะแต่ตอนนี้ใช้เป็น40ไปก่อนละกันทำไมถึงใส่ฟ้าหมดทุกชิ้นเลยอันนี้ที่ใส่ฟ้าหมดทุกชิ้นเลยเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาเซต velocity ด้วย3ชิ้นแล้วก็อยากได้เลือดจากการรีไฟที่มันเยอะขึ้นด้วยอ่ะเพราะว่า
การใส่เซตฟ้าเนี่ยเวลาเรารีไฟเนี่ยมันจะให้เลือดที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเซตขาวมากๆเลยรวมถึงดีเฟนด้วยก็จะเป็นมัฟก็เพิ่มเลือด 18% นะรองเท้าก็เพิ่มเลือดเป็น 30% ส่วนเสื้อเนี่ยก็ใส่ให้มันครบๆไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าต่อให้เราใส่เสื้อขาวไปดีเฟนก็น้อยกว่าก็ใส่ชุดฟ้าไปเลยละกันก็ประมาณนี้ส่วนการ์ดตรงชุดเนี่ยก็จะเป็นบวกเลือดทั้งหมดเลยนะครับเป็นล็อกเกอร์บวกเลือด 4,800 อันนี้ก็จะเป็นแรทิเนตนะครับบวกเลือด 4,800 สุดท้ายก็จะเป็นรองเท้านะครับก็จะเป็นตอนจอนการ์ดบวกเลือด 1,200 อันนี้ก็ใส่เท่าที่มีนะครับไม่ได้ซื้อมาเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะเอาการ์ดที่ดีๆก็เลือกเป็นการ์ดโน่นและมีขาวแล้วก็การ์ดหมาดำนะครับที่เพิ่มเลือด 12% แต่ในกรณีที่เลือดเราเกิน 70,000 ขึ้นไปน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหากยังไม่ถึง 70,000 เนี่ยก็แนะนำว่าใส่การ์ดที่มันบวกเลือดแค่ 4,800 ละกันจะเห็นผลที่สุดในแบบนี้สุดท้ายและประดับก็จะเลือกเป็นประดับเลเวล40ทั้ง3ชิ้นเลยนะครับเป็นกระดิ่งจ่อเกาะ2อันเนาะแล้วก็เป็นสร้อย ATK 1อันส่วนการ์ดก็จะใส่เป็นมารินซาเฟียทั้ง3ใบเลยไฟนอลดาเมจ 6% นะครับอันนี้ก็ไฟนอลดาเมจ 6% อันนี้เองก็ไฟนอลดาเมจ 6% กระดิ่งเนี่ยก็จะเพิ่ม P attack แล้วก็ P pen นะครับทำให้จ่อเกาะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มี attack เพิ่มมากขึ้นตอนรีไฟ 8% หรือไฟนอล 8% เนาะส่วนทาริสก็อย่างที่บอกไปนะครับเพิ่ม P attack 16% ของ Revive 4นะเพิ่ม attack พื้นฐานเยอะมากแล้วก็ Enchant Mail เนี่ยถ้าทำได้ก็แนะนำให้หาเป็น Top Deck เนาะ Top Deck ก็จะดีที่สุดนะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็แนะนำว่าเป็น Marine Sphere ก็จะดีที่สุดอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดในส่วนของ Hex Gear นะครับ Hex Gear เนี่ยเท่าที่ผมใส่ก็ยังใส่เป็นเด็กแพลงต้นนะครับเพิ่ม P Pen 120% จริงๆคือจะหาเป็นมาดุกมาใส่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ดรอปมาแล้วก็ยังพีไม่ได้ด้วยตอนนี้ก็เลยใส่เป็นเดสแพลงต้นไปก่อนเพราะว่าเปิดมาได้ทั้งหมดเลย3ใบเนื่องจากเราเองก็เล่นเป็นประดับจอกเกาะอยู่แล้วก็อ่ะใส่จอกเกาะไปให้เยอะหน่อยแล้วก็มาดูสเต็กรวมกันนะครับสเต็กรวมตอนนี้นะครับเลือดจะอยู่ที่ 74,000 นะครับเพียร์แท็กอยู่ที่ 6,700 ดีเฟนส์420กันเวท394นะครับพีเพนอยู่ที่808ก็ประมาณนี้นะ 37.70%บวกกับข้างล่างอีก 16% ก็จะเป็น 43% นะครับสำหรับจอกเกาะนะมีข้อควรจะมีไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นเป็นคริตอนนี้เราเล่นเป็นสายจอกเกาะแล้วก็เพิ่มดาเมจพื้นฐานให้เยอะก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นเป็นคริทีหลังแอตแทคสปีดจะอยู่ที่ 1,123 หน่วยนะครับรวมเป็น 310% บวกกับข้างล่าง 150% ก็จะเป็น 450% ไม่ตีเร็วไปแล้วก็ไม่ตีช้าไปนะสุดท้ายก็จะเป็นฟิสิคอลนะครับอยู่ที่ 22.7% กับไฟนอลคีมีหรือเปล่าไฟนอลคีมันไม่มีนะก็ทั้งหมดโอกาสติดก็จะอยู่ที่ 22.7% ส่วนที่ดาเมจเนี่ยก็อยู่ที่ 200% นะครับก็ยังไม่มีไอเทมอะไรที่จะเพิ่มเจ้าตัวฟิสิคอลดาเมจโบนัสตรงนี้เลยสุดท้ายก็จะเป็นไฟนอลพีโบนัสดาเมจอยู่ที่ 18% นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับการตีหุ่นสัก1นาทีแล้วกันนะครับว่าการเล่นสายนี้เนี่ยมันจะรีด DPS ได้ดีกว่าสายคิที่หลายๆคนเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับส่วนตัวเองเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมก็เล่นเป็นสายจอเกาะเนี่ยมันสร้างดาเมจได้ดีกว่าสำหรับในตอนนี้นะแต่ว่าในภายภาคหน้าตอนเลเวล70ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสายคริติคอลนะครับเนื่องจากไอเทมมันก็จะเริ่มจากอันหน่วยแล้วตอนนี้ก็เล่นเป็นคริไปก่อนละกันเดี๋ยวก็จะทดสอบกันดูเลยตอนนี้ก็ติดทั้งเทมเมอร์3สต็อกแล้วนะก็จะเพิ่มแอตแทก 15% แล้วก็จะยิงแรงขึ้นมากๆเลยดอกนึงก็จะอยู่ที่ 16,000 นะครับที่จะเข้าทีละ 27,000 อันนี้ที่ใส่เป็นธนูศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าวอนเตอร์เนี่ยมันเป็นประเภทเดมอนด้วยจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่ว่าก็ใส่ไปให้มันติดคอมโบของ Elemental Arrow นะครับก็จะทำให้ตีแรงขึ้นด้วย 10% นะDPS ก็จะอยู่ที่ 62,000 นะครับแล้วก็ดาเมจรวมอยู่ที่ 3,730,000 เนาะทีเนี้ยการตีหุ่นเนี่ยมันยังแสดงประสิทธิภาพสูงสุด
กับไอเทมสวมใส่ยังไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเรดฟ้าใช่ไหมที่มันจะมีเฟโรซิตี้ที่มันตีมนแล้วจะได้สเต็กเพิ่มนะครับรวมถึงเซต40ด้วยอ่ะเป็นเซต40ด้วย3ชิ้นนะครับทาร์ตออฟเดอะซีเมื่อเลือดต่ำกว่า 30% จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะลองไปตีพวกมอนเตอร์ขนาดเล็กดูว่ามันจะมี DPS ที่สูงขึ้นกว่าที่เราควรจะเป็นจากการตีคุณหรือเปล่านะก็เลือกเป็นมดดำแล้วกันนะมดดำอยู่เลยอ่ะเป็นมอนเตอร์ขนาดเล็กนะจะได้มีจำนวนมอนให้เรายิงเยอะหน่อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวโฟกัสช็อตนะครับก็ใช้การยิงโจมตีปกติไปนั่นแหละก็ลองเทสกันอีกทีนึงยิงมดต่อแล้ว 23,000 นะครับ 23,000 เท่าไหร่เนี่ยติดสแต็กไปเรื่อยๆนะก็ขึ้นถึง 25,000 แล้วครบ5สแต็กแล้วตอนที่ไม่ติดเซตของ40เนี่ยก็จะอยู่ที่ 25,000 นะครับหากติดเซต40ก็จะอยู่ที่ตอนที่ไม่ติดเซตของ40เนี่ยจะอยู่ที่ 23,000 นะครับหากติดเซต40ก็จะอยู่ที่ 25,000 เนาะที่ที่ก็จะอยู่ที่ 30,000 35,000 กับ 39,000 นะครับพอมีบัฟสู่ไซส์ก็ชี้ทีละ 50,000 กว่าเนาะเพราะว่าเพิ่มที่เข้าแรงขึ้นมากๆเลยพอประมาณนี้เนาะ DPS จะอยู่ที่ 64,000 นะครับแล้วก็ดาเมจลงอยู่ที่ 3,840,000 เนาะมันอาจจะค่อนข้างแกว่งเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยนะครับแต่ว่าดาเมจรวมๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ได้ดีแล้วก็ยังไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะก็อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าวิธีการอัพสเตตัสรวมถึงการอัพสกิลแล้วก็ส่งสวมใส่เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูและนำไปทำตามได้นะครับหรือว่าใครอาจจะอยากจะเอาไปปรับเปลี่ยนตรงไหนก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เองก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของตัวละครตัวนี้เนาะในอนาคตเนี่ยผมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเซตเป็นเซตฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็เน้นสเต็กเป็นเด็กเยอะๆนะครับเนื่องจากตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายฟรีแน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปใส่เป็นของทองด้วยซ้ำก็เลยเล่นเป็นฟ้าไปก่อนละกันเมื่อถึงจุดๆนึงที่เด็กเราเยอะแล้วเนี่ยค่อยไปเน้นใส่ประดับเพิ่มเข้ามาที่มันเพิ่มเด็กให้กับเราเนาะค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับแล้วก็ไปออฟแมวออฟไลน์ให้เสร็จก็คิดว่าน่าจะได้เด็กใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่หรือไม่ก็อาจจะตัดสินใจไปเล่นเป็นสายคริติคอลอีกทีมันก็ต้องดูก่อนอีกทีละกันนะครับว่าจะไปเล่นเป็นทิศทางไหนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเลเวลไฟนะครับก็ฝากตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกก็ไปรอดูกันนะครับผมบ๊ายบายทุกคน